ทุกคนคิดว่าทุกวันนี้เราเห็นเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องปกติอยู่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการเห็นแก่ตัวเอาของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองหรือว่าเป็นเรื่องการทุจริตข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีขึ้นการเล่นการพนันในสถานที่ราชการหรือที่สาธารณะการเอาเปรียบคนอื่นเช่นการแซงคิวไม่มีความรับผิดชอบเช่นการทิ้งขยะในที่สาธารณะทำผิดกฎของโรงเรียนและอีกมากมายเลยค่ะบางคนอาจมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรแต่หนูคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเคยชินกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวเราและส่งผลกับเราในอนาคตดังนั้นเราควรที่จะเปลี่ยนก่อนไหมคะก่อนที่มันจะสายไปสำรงทาบทราบแล้วเปลี่ยนไม่ยอมไม่ทนต่อการทุจริต